ในวันนี้นะครับก็เป็นการจับกุมนะครับสืบสวนขยายผลของกองคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค8นะครับชุดปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับวันนี้ได้นำหมายค้นของศาลนะครับมาทำการตรวจค้นที่บ้านเลขที่ดังกล่าวนี้นะครับผลการตรวจค้นเราก็พบผู้ต้องหา3คนนะครับแล้วก็มีของกลางนะครับซึ่งเป็นการสินค้าปลอมนะครับซึ่งก็จะเป็นหลายยี่ห้อนะครับซึ่งจะต้องไปทำการตรวจนับนะครับแล้วก็ดำเนินคดีสอบสวนแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่แจ้งเบาะแสแล้วก็ทางกองคับการสืบสวนทำการขยายผลนะครับแล้วก็มาจนถึงการตรวจยึดนะครับนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนซึ่งในช่วงนี้จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมากนะครับสินค้าจำพวกนี้นะครับรายวันรายเดือนก็มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสียชื่อเสียงสำหรับประเทศไทยเราจังหวัดภูเก็ตนะครับในเรื่องของการสืบสวนขยายผลนะครับที่เราขยายผลมีการจับกลุ่มรายเล็กๆนะครับที่มีการวางขายจำหน่ายหลังจากนั้นก็มีการทั้งมีประชาชนแจ้งเบาะแสด้วยแล้วทำการทั้งเจ้าที่ก็มาทำการขยายผลจนกระทั่งสืบทราบได้ว่ามีที่นี่นะครับเป็นที่ในการผลิตจำหน่ายนะครับเราก็มาทำการตรวจค้นหน้านี้เนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้มันมีโควิดนะครับมีการจับกลุ่มแล้วก็เมื่อมีนักท่องเที่ยวเขาก็มีการผลิตแต่ว่าในขณะนี้นะครับมันก็เพิ่งมีเนี่ยแหละครับนะครับในขณะนี้ที่เพิ่งมีในช่วงนี้นะครับเพิ่งมีนะครับก็ต้องนำเรียนว่าก็เป็นรายที่เราก็ต้องดำเนินการจับกลุ่มนะครับนั่นแหละครับคือเราประชุมแล้วเราก็ชี้แจงนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงในเรื่องการจำหน่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะภูเก็ตเกาะสมุยต่างแล้วของพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันคู่กันมีนักท่องเที่ยวก็จะมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเข้ามาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เฝ้าติดตามในเคสนี้ก็ต้องขอบคุณในส่วนของเจ้าที่ของชุดปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่ทำการสืบสวนขยายผลแล้วก็ได้จับกลุ่มรายนี้ครับ